อย่างที่บอกนะครับขณะนี้มี4กลุ่มใหญ่ๆเท่าที่ผมประมวลออกมานะครับกลุ่มตอนบนเนี่ยสรุปไปเลยตอนนี้ก็คือแม่ฮ่องสอนจะชัดเจนเพราะมีกรณีของน้ำป่าเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะสำหรับแม่ฮ่องสอนที่แม่เสรียงอันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าโอ้โหของเก่ายังไม่ทันแก้เสร็จของใหม่ก็มากันอีกแล้วอันนี้ผมพูดถึงแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยนะฮะแล้วก็รอดูผลจากวูติปซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในโซนละแวกนั้นพอดีเลยนะฮะแถวตากแม่ฮ่องสอนลำปางเชียงใหม่โซนตอนบนของภาคเหนือค่ะกลุ่มที่สองอันนี้คือกลุ่มภาคกลางนะครับภาคกลางนี่อาจจะหมายถึงภาคเหนือตอนล่างซึ่งก็ไล่มาถ้าจะว่ากันก็ตั้งแต่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เนี่ยมีน้ำสมทบลงมาด้วยเนี่ยนะฮะก็จะรับมาจากส่วนตอนบนกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะครับมีเขื่อนป่าสักเป็นวิกฤตที่กำลังจับตาดูกันอยู่ในขณะนี้ที่อ่างทองท่วมหนักพอสมควรในพื้นที่ท่วมซ้ำซากกลุ่มต่อมาเนี่ยน้องไบรท์คือกลุ่มอีสานกลุ่มอีสานอุบลราชธานีเป็นจุดสนใจใหญ่สุดเพราะเป็นปลายน้ำของศรีสะเกษกับสุรินทร์ขณะที่วูทิปยังไม่มีรายงานว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมกับภาคอีสานนอกจากสถานการณ์เท่าเดิมจะมีก็กรณีที่ชัยภูมิซึ่งน้ำท่วมขยายวงกว้างเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามาและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ปีนี้ดูเหมือนเทวดาจะตั้งใจให้ตกหนักอยู่ในละแวกตะวันออกของประเทศเราเรียกว่าอุทกภัยกับตะวันออก 5-6 เนี่ยนะฮะเรียกว่าโดนหนักหลายรอบจริง